ทุกวันนี้ผมว่าบางทีเราลืมตัวไปพออยู่ยิ่งอยู่ในโลกโซเชียลก็โพสกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยแน่นอนครับแต่บางทีผมก็ชอบอ่านนะคนนู้นว่าคนนี้คนนี้ว่าคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจริงๆเราถือไม่มีมารยาทอ่ะพอไม่มีมารยาทผมแค่สงสัยว่าแล้วมันมีบทลงโทษของคนไม่มีมารยาทเหล่านี้แน่นอนครับบทลงโทษก็คือยังมีการคุ้มครองทางกฎหมายในเรื่องของตัวนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการหมิ่นประมาทนะครับอาจารย์ถ้าหมิ่นซึ่งหน้าเลยเนี่ยอาจารย์อาจจะโดนจำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะครับแต่ถ้าอาจารย์ไปพูดให้บุคคลที่3ฟังนะครับแล้วไปทำการหมิ่นประมาทหรือไปทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงกับบุคคลที่3เนี่ยจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับอาจารย์แล้วสมมติถ้าเกิดใหญ่กว่านั้นไม่ใช่บุคคลที่3ไปประกาศที่สาธารณะเลยเพราะจริงๆอยู่เนี้ย Facebook ใช่มั้ยมันก็เป็นที่สาธารณะนะพอประกาศทีทุกคนรู้หมดจะหนักกว่าเดิมอีกนะครับไม่ใช่แค่บุคคลที่3และคนอื่นรู้โดยรวมๆเนี่ยจะโดนนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับอาจารย์โอ้เรียกว่าถ้ามันผิดต่อที่แบบเป็นการโฆษณาสู่สาธารณะใหญ่โตก็คือโทษก็จะหนักขึ้นนะแน่นอนเพราะว่ามีคนได้รับผลกระทบอย่างนี้เป็นวงกว้างนะครับอย่างผมเนี่ยคงไปเต้นจัมบ้าหรือว่าแก้ผ้าต่อที่สาธารณะในสังคมไม่ได้อยู่แล้วอะและอย่างบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่ถือว่าผิดไหมครับแน่นอนครับแม้เราจะทำในห้องกับแคบๆของเราคนเดียวนะครับแต่มันคือสื่อสาธารณะนะครับพอมันเผยแพร่ไปก็คือเหมือนเป็นที่สาธารณะอยู่ดีนะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์แค่เต้นโชว์ตัวเองเนี่ยครับอาจารย์อาจจะโดนแบบเบาๆนะครับอาจารย์ปรับไม่เกิน500บาทนะครับแต่ถ้าอาจารย์เผยแพร่ที่อาจารย์เต้นออกไปด้วยอาจารย์อาจจะโดนจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับและปรับไม่เกิน 6,000 บาทครับและบางทีผมไม่ได้ตั้งใจเผยแพร่หรอกแต่ผมโดนแฮกข้อมูลล่ะเฟียสอย่างเงี้ยคนแฮกข้อมูลเนี่ยเขาต้องได้รับโทษไหมแน่นอนครับการแฮกข้อมูลนี่ก็คือเหมือนเป็นการขโมยของเรานะครับเข้าถึงข้อมูลที่เราไม่ต้องการนะครับยังไม่ต้องพูดถึงการเข้าไปถึงแบบข้อมูลของอาจารย์นะครับแค่เข้าสู่ระบบเนี่ยครับก็โดนแล้วนะครับโอ้เหรอไม่ต้องแตะข้อมูลหรอกแค่เข้าระบบคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยเราก็โดนโทษแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ6เดือนหรือไม่เกิน 10,000 บาทเลยนะครับแล้วคราวนี้ท่านเลยเข้ามาถึงในข้อมูลแล้วล่ะครับโอ้โหโดนหนักกว่าเดิมอีกนะครับถ้าเข้าไปถึงข้อมูลได้รู้แบบข้อมูลข้างในนะครับที่เป็นความลับหรือเป็นส่วนตัวของเรานะครับก็จะโดน2ปีนะครับหรือไม่เกิน 40,000 บาทแต่ถ้าในกรณีว่าเขาเข้าไปแล้วเขามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วล่ะก็จะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็จะบวกไปให้อีกไม่เกิน5ปีนะครับแต่ปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับก็คืออันนี้นอกจากเข้าถึงข้อมูลแล้วพอมาแก้ไขด้วยดัดแปลงทำอะไรก็ตามโดยความไม่ชอบก็ตามแบบก็ทำให้เราเสียหายได้เลยโดนหนักมากขึ้นและคราวนี้ถ้าเป็นเคสอย่างเช่นกรณีที่มีการส่งข้อมูลมารบกวนเราอยู่เรื่อยเลยอะอย่างเหมือนพวกสแปมเมลอย่างเงี้ยทำไงดีโดนไหมถ้าอาจารย์รู้สึกว่าโอ้มีคนส่งเมลมาเยอะๆเนี่ยเราสามารถฟ้องได้นะครับแล้วเขาก็ผิดด้วยอาจจะโดนปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับโอ้ 200,000 บาทเลยอย่างนี้สมมติถ้าใครที่ชอบส่งไลน์สวัสดียามเช้าให้ผมเยอะๆเลยนี่ผมก็ฟ้องเลยได้ไหมโอ้โหจริงๆแล้วยังฟ้องไม่ได้นะครับอาจารย์ทำไมอะมันจะมีข้อแบบวงเล็บอีกนิดหน่อยนะครับถ้าเราสามารถบล็อกได้นะครับก็จะไม่ผิดข้อนี้ครับก็คือเหมือนกับเขามีช่องทางให้เราบอกเลิกว่าไม่รับข้อมูลข่าวสารได้ใช่ไหมครับผมก็บล็อกเข้าไปเลยครับเขาก็ไม่ต้องส่งเราใช่ครับเขาไม่ต้องรู้อะไรใช่ไหมครับโอเคแหมกะว่าจะไปเอาตังค์แต่ตรงนั้นสนองน่าเสียดายนะครับบางครั้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับข้อมูลส่งผลให้คนเห็นแล้วแบบถึงฆ่าตัวตายก็มีนะเฟียสเห็นมาที่เดี๋ยวนี้นะในเฟซบุ๊กอะโพสต์นี่แล้วก็แปลงข้อมูลแล้วคนได้รับข้อมูลอะไรเงี้ยเขาเห็นแล้วเขารู้สึกแบบซึมเศร้าไปฆ่าตัวตายขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาโทษเขาได้ไหมคนที่ให้ข้อมูลข่าวสารแบบนี้เอาได้นะครับแม้เราจะไม่ได้มีเจตนานะครับในการทำให้คนพวกนั้นไปฆ่าตัวตายนะครับแต่ก็ยังมีโทษอยู่นะครับโดยที่โดนตั้งแต่5ปีถึง20ปีเลยนะครับและโดนปรับอีกตั้งแต่100,000ถึง400,000บาทเลยนะอยู่ดีเราจะไปแชร์ข้อมูลหรือว่าไปให้ข้อมูลข่าวสารผิดๆในรูปแบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะมีผลให้ใครสักคนนึงต้องสูญเสียชีวิตเลยใช่แล้วครับแค่เอาภาพไปตกแต่งอะไรนี่แล้วเข้ามาฟ้องอาจารย์กันเนี่ยอาจารย์ก็ผิดอีกเหมือนกันนะครับไม่เกิน3ปีนะครับและปรับไม่เกิน 200,000 เลยนะครับอาจารย์แล้วสมมติถ้าเกิดผมมีภาพหรือว่ามีข้อมูลต่างๆแล้วเผยแพร่เนื้อหาแบบที่ไม่เหมาะสมล่ะอย่างผมเนี่ยโดนโทษแบบเป็นคนเผยแพร่ข้อมูลแล้วคนที่แชร์ต่อเนี่ยโดนโทษไหมโดนทั้งคู่เลยครับแต่หลักๆเลยเอาเรื่องของคนโพสต์ก่อนนะครับถ้าคนโพสต์เนี่ยไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทุกข์ใจและโพสต์ต่อนะครับยังโดนด้วยนะครับก็นั่นก็คือไม่เกิน3ปีนะครับและปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับขนาดว่าเราไม่ใช่เจ้าของโพสต์นะไม่แชร์ต่อก็โดนหรอใช่ครับดังนั้นคนคิดก่อนแชร์นะครับนี่เรียกว่าแจ็คพอต2เด้งเลยนะครับผมใครๆก็โดนไปหมดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ทำซีซีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ